มาคุยกันสบายสบายครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมมาเจอพี่วรกิจนะครับพี่ครับสวัสดีครับครับเป็น FC ทางช่องนะครับรุ่นพ่อนะพี่ว่านี่อายุเท่าไหร่64นะ64รุ่นพี่ถือว่าเป็นพี่ได้นะครับ64ปีอันนี้ FC ทางช่องพี่ชมช่องก่อนอื่นให้ชมช่องผมหน่อยว่าช่องผมดีตรงไหนคือผมชอบคุณรายการนะชอบคุณไตเต้เป็นส่วนตัวมาก่อนก็ติดตามตั้งแต่สมัยอยู่ในคอลัมน์คุณจัดลึกครับขนาดนั้นเลยชอบแล้วก็ที่วัดที่ผมอยู่เขาจะรู้จักคุณไตเต้ทุกคนหลวงป่าวัดหลวงพ่อสดธรรมยาการามดำเนินสะดวกราชบุรีพระในนั้นแต่รู้จักคุณไตเต้เยอะครับแล้วก็พูดถึงประวัติคุณไตเต้ว่าเคยมาที่วัดมาสัมภาษณ์หลวงป่าครับผมก็เลยสนใจแล้วก็เริ่มไปเห็นทำยูทูบผมก็เลยเริ่มตามทุกคลิปเลยครับว่าเห็นบางคลิปที่คนติดตามต้องหลายแสนมันก็ต้องเก่งก็คนที่ดูคลิปเป็นแสนคนได้คนทำต้องดีรายการต้องน่าสนใจเราจะมาคุยเรื่องพระเครื่องอ่ะทุกวันนี้ก่อนหน้านี้เป็นอาจารย์สอนเป็นทนายไงพี่วรกิจเนี่ยน่าสนใจคือเป็นทนายความเป็นครูบาอาจารย์สอนหนังสือแล้วมาเรียนพระสมเด็จครับก็คือเนื่องจากว่าได้พระมาคือได้มาตอนที่มารู้ว่าได้พระมาตอนที่ครับคุณแม่ผมเสียครับแล้วก็บังเอิญเนี่ยพอดีเนี่ยเจ้าคุณเทพยานมงคลเนี่ยหลวงป๋าหลวงป๋าครับท่านมาในงานสวดศพคุณแม่ครับแล้วท่านก็ไปทราบว่าผมเนี่ยมีพระสมเด็จท่านก็บอกให้ผมเนี่ยเอามาให้ท่านดูหน่อยครับโดยท่านโทรมาผมโดยตรงเลยว่าเอามาให้ดูผมก็นำพระที่ผมมีมาให้ท่านดูพอท่านดูท่านจับปั๊บครับก็บอกของแท้ครับสมเด็จพระสมเด็จโตครับสร้างจริงๆครับแล้วท่านก็บอกว่าอย่างไรเนี่ยถ้าจะให้เกิดความน่าเชื่อถือก็เอาใบรับรองทางวิทยาศาสตร์มารับรองอีกครั้งนึงได้ไหมครับซึ่งผมก็รู้จักอาจารย์ชาญที่อมตะสยามครับก็เลยเอาบัตรภาพผมเนี่ยที่มีเนี่ยมาให้อาจารย์ชาญที่อมตะสยามตัวครับก็แท้หมดเลยครับทำไปเกือบ100 องค์ขายได้จริงขายได้จริงแต่ว่าบางส่วนก็ยังเก็บอยู่แต่ที่ขายไปได้ก็พอได้ตังค์แหละพออยู่ได้สบายแล้วล่ะครับครับขายได้องค์หลัก6 หลัก6 หลักครับอันนี้เรื่องจริงครับผมนี่ถ้าไปที่หนึ่งที่อื่นๆเขาพิจารณาพระใหญ่เล่าให้ฟังนิดหนึ่งความชอบจังเคยไปเจอไปที่อื่นเนี่ยที่อื่นแล้วกันสักที่หนึ่งในห้างในห้างไม่มองเลยไม่มองเลยคือจับปั๊บแล้วก็บอกไม่แท้เราก็ไม่มีคำตอบอะไรเลยไม่นะเราก็เหมือนก็ไปยินใส่ใจเราด้วยเราก็เสียความรู้สึกครับเราไม่ใช่เด็กๆอ่ะแล้วเราดูว่าคนที่ตรวจมันอาจารย์พี่ๆนี่เป็นระดับครูบาอาจารย์ครับผมใช่แล้วก็มีว่าเอ๊ะทำไมเขาตรวจพระอย่างนี้ครับแต่ขณะที่เรามาที่เนี่ยเขาก็จะตรวจให้เราเห็นเลยว่ามันแท้อย่างไรครับมันมีฟองขึ้นจากการจดน้ำยาแล้วขึ้นมาอย่างไรครับนะแล้วถ้ามันไม่แท้มันน้ำยาไม่ขึ้นก็คัดออกครับไอ้พอขึ้นปั๊บก็ออกใบรับรองถ้าเสียค่าใบรับรองใบละ500 บาทเราก็ทำครับเราได้แบบลองมามันก็ยิ่งเพิ่มความน่าเชื่อถือครับมันต้องประกอบทั้งตัวเราด้วยครับแล้วพระที่เรามีแล้วคนที่มาตรวจให้เราครับเพื่อครบองค์ประกอบ3 อย่างเนี่ยเราก็มั่นใจครับแต่ว่าเราจะไปจำหน่ายเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเราจะไปจำหน่ายในกลุ่มของใครแล้วจะไปจำหน่ายทั่วไปบางคนเขาก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีกลุ่มที่เราคิดว่าเราไปคุยแล้วศรัทธาเชื่อครับแล้วเขาชอบครับแต่ผมไม่ได้จุดนี้ตรงนี้มาพี่ก็ต้องขายในกลุ่มพี่ฮะที่เรารู้จักครับผมกับคนที่รู้จักเราแล้วก็เชื่อถือเราครับเขาดูแล้วเขาก็ไม่สงสัยอะไรครับเพราะพระที่เราได้มาเนี่ยมันแท้จริงๆครับบางคนดูแล้วไม่ต้องส่องกล้องครับดูด้วยตาเปล่าก็รู้เลยว่าเอ้ยไม่ต้องส่องกล้องแต่เราต้องการคำอธิบายถูกให้คนครอบครองภายหลังถูกฮะถูกครับคราวนี้การออกหนังสือรับรองอย่างเงี้ยครับอ่ะเนี่ยๆนี่มาออกมาสดอ่ะโชว์หน่อยเลยนี่มาเลยนะครับมาออกใบรับรองที่อมตะสยามวันนี้เอาหลวงปู่ทิมมาออกครับเนี่ยวันนี้เอาหลวงปู่ทิมมาออกครับ7 องค์ครับแพ้2 องค์ครับไม่ผ่าน5 องค์ไม่ผ่าน5 องค์เราก็พอใจแล้วว่า2 องค์นี้เราก็ไร้บาทละอ่ะพี่ไปขอคำเวลามาตรวจสอบพี่ถามเขาได้ฮ
ถามได้หมดคุยได้หมดคุยกับอาจารย์ชาเจ้าของอมตะได้หมดว่าเก๋ตรงไหนแท้ตรงไหนต้องมันไม่แท้เพราะอะไรมันไม่ทันยุคหรือมันมีตำหนิอะไรยังไงที่ดูแล้วมันไม่ใช่อันนี้เป็นสิ่งที่เจ้าของพระอยากรู้ว่าถ้าไม่แท้ต้องบอกเขาได้ถูกไม่ใช่บอกไม่แท้แล้วปัดออกอย่างนี้มันไม่ได้ครับเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าเอาองค์นี้แท้นะครับแท้ด้วยเหตุผลอะไรถูกครับองค์นี้ไม่แท้ครับแล้วก็เขาจะบอกราคาคร่าวๆว่าถ้ามันบูชาเนี่ยประมาณเท่าไหร่แต่ราคานี่ก็บอกมันขึ้นอยู่กับความพอใจของคนสองคนถ้าคนอยากได้เราไม่อยากขายราคาจะแพงถ้าเราอยากขายแต่คนไม่อยากได้ราคาต้องเขาถูกลงอย่างเขาบอกหลวงพ่อจิมผมเนี่ยครับสององค์นี้ถ้าไปอยู่ในมือเซียนเนี่ยก็เป็นแสนครับแต่ถ้าเราไปปล่อยกันทั่วไปก็หลักหมื่นต้นๆหรือหมื่นกลางๆครับผมซึ่งเราก็พอใจละเพราะว่าหนึ่งเราไปขายเนี่ยเราไปจำหน่ายเนี่ยเราก็มีความสุขใจว่าเราไม่ได้โกหกครับผมพี่ครับคิดว่าพระสมเด็จเนี่ยมีกี่ล้านองค์ในมุมของพี่เองคือผมเองผมศึกษาด้วยนะศึกษาด้วยแล้วก็ดูจาก YouTube ที่คนที่เขาน่าเชื่อถือได้หลายคนเนี่ยครับท่านสร้างไว้ผมว่า 5-6 ล้านองค์อย่างต่ำอย่างต่ำไม่ต่ำกว่านั้นหรอกเพราะฉะนั้นที่เซียนเขาบอกมีแค่หลักพันหลักอะไรเนี่ยผมว่าไม่ใช่ครับไม่ใช่หรอกจริงเยอะเยอะครับผมจริงๆเยอะโอ้โหเป็นเยอะครับแล้วก็คนที่แท้ๆเนี่ยแล้วก็โดนเซียนบอกว่าไม่แท้เนี่ยเสียหายเยอะเสียหายเยอะอ้าวก็เขาเสียกำลังใจไงครับผมของโง่แท้ๆเขาได้มาเนี่ยแต่พอไปตรวจเนี่ยบอกว่าไม่แท้หรือเวลาจะไปให้เขาซื้อเนี่ยเซียนมันบอกว่าไม่แท้เนี่ยคนที่เขามีเขาเสียกำลังใจครับของเขาแท้ครอบครองมาตั้งนานด้วยความสุขใจนั้นเขาอะพอวันนี้เขาอยากใช้ตังไปให้ตรวจบ้างบอกไม่แท้เฮ้ยเซียนมีอำนาจชี้ขาดเกินไป หรือเปล่าคือเขาชี้ขาดโดยความรู้สึกของเขาถูกเกินไปถูกถ้าเขาชี้ขาดด้วยหลักวิชาการคือถ้าเขาตอบเราได้ว่าที่ไม่แท้มันเพราะอะไรคุยกับเราสักหน่อยจะเอาตังก็ไม่ได้ว่าครับก็ตังบอกที่บอกค่าปรึกษาเท่าไหร่ก็บอกมาอย่างอาจารย์ชาเนี่ยครับบอกขอเลย100บาทค่าปรึกษาแท้ไม่แท้ก็ว่ากันนะให้ขอเพิ่มไม่น้อยนึง100เดียวถ้าแท้ตรวจออกไปรับรองก็ไม่ติดไม่ต้องเสียค่า100นึงครับไปรับรองมาเลย500ครับแต่พอเราไปเจอเซียนที่เราไปดูตามห้างตามอะไรเนี่ยเขาไม่ตอบเราอ่ะเขาไม่ตอบเราเลย พี่มีประสบการณ์ขึ้นไปตรวจสอบยังไงหลายครั้งครับผมกับเซียนที่ดังๆอ่ะดังๆอ่ะครับผม เขาไม่มองเลยเหรอเขาก็บอกมันไม่แท้ครับแล้วก็เดี๋ยวเขาก็ไม่ค่อยดูเองด้วยให้ลูกน้องก็ดูครับเราก็คิดว่าเอ๊ะทำไมเราก็ไม่ใช่เด็กๆอ่ะครับอาจารย์ครับอาจารย์คิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับความน่าเชื่อถือทั้งที่อาจารย์เนี่ยมีคุณวุฒิวัยวุฒิประสบการณ์หน้าที่การงานครับค้ำคออยู่เต็มที่เลยครับแต่อีกฝ่ายนึงไม่เคยมีคุณวุฒิอะไรทางการศึกษาเลยแต่คนทำไมเชื่อทางนู้นมากกว่าจ้ะมันผมว่ามันเป็นเรื่องของธุรกิจมากกว่าครับกระแสธุรกิจที่เขาปูพื้นฐานไม่นานครับใช่ไหมทำให้วงการพระเนี่ยบางทีมันก็อย่างเงี้ยคนหมดกำลังใจครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้มียูทูบเบอร์ดังๆที่เขามีคุณธรรมแล้วก็เอามาเผยแพร่ด้วยความสุจริตใจเยอะครับซึ่งทำให้กระทบเสียงตัวนั้นมากเห็นไหมเดี๋ยวนี้ราคาพระขายตามนั้นไม่ค่อยได้แล้วครับเขาก็มาเล่นสายวิทยาศาสตร์กันซึ่งหนึ่งไม่ได้แพงแล้วก็จับต้องได้ครับแล้วพุทธคุณมีจริงอันนี้นะครับพี่เป็นคนหนึ่งที่จับพุทธคุณหลวงป๋าเนี่ยจับให้ครับยังไงครับเล่าให้ฟังนิดนึงครับอ๋อผมก็เข้าไปหาท่านครับเป็นการส่วนตัวที่กุฏิท่านเลยครับผมพอท่านจับปั๊บท่านก็บอกโอ้ยของที่สมเด็จโตมาบอกเลยว่าเป็นพระแท้สมเด็จโตมาบอกท่านเลยอ่ะครับแล้วท่านให้ผมเนี่ยไปออกใบรับรองเพื่อท่านจะได้มั่นใจครับว่าแท้จริงๆครับผมก็ถวายท่านไปจำนวนหนึ่งให้ท่านเอาไว้ให้คนบูชาเพื่อทำบุญสร้างมหาเจดีย์ที่วัดตอนนี้เสร็จยังผมไม่ได้เข้าไปนานนะก็ยังขาดปัจจัยจำนวนมากครับผมก็ยังทำได้ในระดับหนึ่งนะครับผมยังต้องใช้เงินอีกหลายบาทเดี๋ยวมีโอกาสผมจะไปเยี่ยมเจ้าวัดเจ้าวัดองค์ใหม่เป็นใครครับพี่พระปิฎกโพธิสนจากวัดจากลูกม่อที่วัดก็ตอนนี้เป็นเจ้าคณะจังหวัดด้วยครับผมครับเขาเรียกชื่อทั่วไปชื่อหลวงพ่ออะไรพี่ประโมทหลวงพี่ปราโมทเพราะผมบวชใกล้ๆกับท่านครับบวชที่วัดนั่นแหละครับนี่ครับอ่ะพี่
ส่องพระแนววิทยาศาสตร์มันดีตรงไหนแนววิทยาศาสตร์ที่เขาใช้เครื่องเทคโนโลยีในการตรวจสอบเนี่ยพยายามหลายกลุ่มในที่เราทางทีมเนี่ยทำพี่รู้สึกยังไงกับกลุ่มนี้ครับคือมันอธิบายความสงสัยของเราได้ครับว่ามันแท้เพราะอะไรครับนะมันถูกต้องอย่างไรครับนะคือมันเราฟังคำอธิบายกับเหตุผลที่เขาประกอบไปเนี่ยเราพอใจครับเราก็เกิดความมั่นใจถึงแม้ภาพจะมีราคามากน้อยเนี่ยเราไม่ติดใจแล้วครับเมื่อเรารู้ว่าแท้เรารู้ว่าหนึ่งเราสุจริตใจในการที่จะไปจำหน่ายอะไรต่อเนี่ยครับเรามีความรู้สึกว่าเรามีความพอใจและเราสุขใจแล้วครับไม่ได้ไปโกหกใครครับเนี่ยนี่คือความพอใจที่ผมพอใจนะครับครับคือหนึ่งเราพอใจว่าหนึ่งเราไม่ได้ไปหลอกใครครับเรามั่นใจพระเราดีแล้วผมมาตรวจมันก็ดีอย่างที่เรามั่นใจครับพอเราไปปล่อยต่อหรืออะไรต่อเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเราสุจริตใจคนได้ไปเขาก็มีความรู้สึกเขาก็พอใจครับนี่ก็ได้พระของเราไปเนี่ยครับพี่ทุกวันเนี้ยเทคโนโลยีมันจะตรวจอธิบายได้พี่มองว่าไงอธิบายจริงๆเป็นเรื่องจริงๆอ่ะครับก็ทุกอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ได้จริงครับนะคือทุกอย่างมันพิสูจน์ได้หมดในทางวิทยาศาสตร์ในยุคปัจจุบันเนี่ยซึ่งสมัยก่อนเนี่ยมันต้องใช้ตามองอย่างเดียวครับแล้วก็จริงบ้างไม่จริงบ้างเราก็ไม่รู้อ่ะสืบๆกันมาว่าแท้ต้องอย่างนี้กลุ่มนี้ครับแต่ตัวเนี้ยมันโดนวิทยาศาสตร์มันพิสูจน์ครับมาทำลายความเชื่อเก่าๆไปได้เยอะมากครับนะครับเพราะนั้นผมก็แนะนำว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าเรามีพระเราก็ก่อนที่จะตัดสินใจว่าแท้ไม่แท้เนี่ยมาให้คนที่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ตรวจสอบทีนึงก่อนครับแล้วค่อยตัดสินใจว่าพอใจกับพระที่เรามีอยู่ไหมว่าแท้ไม่แท้ยังไงอ่ะพี่ทำไมพี่ต้องในกลุ่มวิทยาศาสตร์เนี่ยพี่ต้องศึกษาทุกกลุ่มเช่นกันยังไงครับพี่ดูของทุกกลุ่มเหมือนกันใช่ครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์โจ๊กตีแลบเฮียกุยอาจารย์เราเอาดูหมดมันดีตรงไหนครับก็คือพวกนี้ส่วนใหญ่เขาใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่มันเชื่อถือได้ครับมันเชื่อถือได้มันไม่ใช่มองด้วยตาแล้วก็บอกครับไอ้ซึ่งไอ้การอย่างนั้นเนี่ยผมว่ามันเดี๋ยวนี้มันง่ายไปครับนะอยู่ๆปั๊บมาดูพระเราแล้วก็บอกว่าไม่แท้ครับแต่พอเราถามอธิบายว่าไม่แท้เพราะอะไรทีเขาก็ไม่ตอบเราไม่รู้เขาตอบไม่ได้หรือเขาไม่อยากตอบเราก็ไม่รู้อันนี้เป็นสิ่งที่ผู้ข้อความพระอยากรู้อยากรู้ครับเพราะอยากรู้ก็ถึงมาตรวจไงฮะครับครับไอ้ที่ใบรับรองใบเดียวเนี่ยเขาอาจจะได้ต้องการตรงนั้นแต่เขาต้องการความรู้ด้วยถูกเพราะว่าที่อมตะเนี่ยเขาให้ความรู้ได้ครับเขาจะอธิบายเลยอย่างอาจารย์ช้างก็จะอธิบายเลยว่านี่นะมันแท้มันอย่างนี้นะครับแล้วเขาก็มีเครื่องมือที่เราดูแล้วมันน่าจะเชื่อถือได้ในยุคปัจจุบันเนี่ยครับนะยุคปัจจุบันเนี่ยเขามีเทคโนโลยีทันสมัยมากเนี่ยเพื่อนตรวจก็เป็นล้านๆบาทเนี่ยมันยิ่งสร้างความมั่นใจให้กับเรายิ่งขึ้นแล้วราคาก็สูงซึ่งเราถ้าเราพร้อมแล้วก็มาตรวจถ้าไม่พร้อมให้เขาดูด้วยตาเปล่าก่อนเมื่อกี้ผมถามไว้ในคลิปด้วยนะครับว่าใบรับรองพระเครื่องควรมีผลทางกฎหมายยังไงคือจริงเมื่อออกใบรับรองแล้วเนี่ยคนออกเนี่ยมันต้องมีความรับผิดชอบทางกฎหมายนะครับจะมาบอกว่าระหว่างคนออกกับคนมาให้ตรวจอย่างเดียวพูดอย่างนั้นไม่ได้นะฮะเพราะว่าคนออกกับคนที่ได้รับใบออกเนี่ยถ้าไปออกแล้วบอกเขาแล้วมันแท้จริงไม่แท้เขาก็ฟ้องคุณช่อโกงอยู่แล้วแล้วถ้าคุณไปออกแล้วเผยแพร่ไปในที่ทำวารสารออกไปเป็นสิบคนเงี้ยช่อโกงประชาชนเลยอาจารย์ชาญเขาจะกล้านะครับคือใบรับรองเนี่ยต้องมีผลตามกฎหมายมีผลที่คือถ้าใบรับผมประกาศคือหลายคนเห็นบอกว่าเขาไม่ขอรับผิดชอบทางกฎหมายเขาทำได้ไหมไอ้การพูดเงี้ยมันเขาประกาศลงในเฟซหรือลงในเว็บเลยว่าผมออกใบรับรองให้พี่เนี่ยสมมติจะคอนเวสเนี่ยผมขอรับรองเฉพาะบุคคล2ท่านเท่านั้นก็คือบุคคลที่1กับบุคคลที่2กับพี่กับผม2คนคนที่3ไม่รับรองอันนี้เขาทางกฎหมายนี้ผิดไหมคือจริงๆเนี่ยถ้าในทางแพ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องการตกลงระหว่างคน2คนครับซึ่งเขาพอใจกันอย่างนั้นเขาอาจจะยินยอมกันอย่างนั้นครับอย่างนี้เขาก็ถืออาจจะปัดความรับผิดให้พ้นไปได้ครับแต่ในทางอาญาเนี่ยมันมีผลในเรื่องของคุณไปหลอกลวงเขาหรือเปล่าครับคุณให้เขามาตรวจพระเนี่ยเขามาตรวจเขาไม่ได้ตรวจฟรีๆเนี่ยเขาเสียตังค์แล้วคุณไปออกใบรับรองมันไม่แท้คุณบอกว่าแท้หรือมันแท้คุณบอกไม่แท้อย่างเงี้ยครับคุณจะมาบอกว่าความยินยอมของคนเนี่ยถ้าเขาไม่ยอมคุณด้วยคุณไม่ได้บอกเขาชัดเจนเงี้ยมันก็เข้าข่ายช่อโกงได้ครับมันเข้าข่ายช่อโกงครับแล้วถ้าเป็นเงี้ยเป็นสิบคนเนี่ยเขาก็เล่นข้อหาช่อโกงประชาชนคุณครับอันนี้หนักยอมความไม่ได้ติดคุกมาโตเลยอีกอันนึงการโชว์พระโชว์ตังค์เพื่อขายพระเนี่ยมีกฎหมายฉบับไหนที่กฎหมายเรื่องภาษีนี่เขาเก็บได้ไหม
จริงๆถ้าเอาจริงมันน่าจะเก็บได้ครับเพราะการค้าขายทุกอย่างมันต้องเสียภาษีครับแต่ว่าเราไม่รู้ว่าทางปฏิบัติเจ้าที่เขาดูแลเรื่องนี้ละเอียดถี่ถ้วนยังไงนี่นะครับเพราะฉะนั้นเมื่ออย่างเอาตังมากอง10ล้านซื้อขายพระอะไรเงี้ยครับซื้อจริงหรือเปล่าเออเข้าไปตรวจดิมันต้องเสียภาษีดิคุณทำการค้าไม่ว่าจะเป็นรูปแบบบริษัทหรือรูปนั้นต้องเสียอยู่ดีจริงๆมันต้องเสียภาษีฮะแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยเขาจะละเอียดถี่ถ้วนขนาดไหนนี่เราไม่รู้ครับผมเขามีกลไกในการทำงานยังไงเราไม่รู้เจ้าที่รัฐตรงนี้เขาพี่ใช้ความรู้ทางกฎหมายมาศึกษาผ่านยังไงครับคือใช้หลักวิชาที่เรียนมาเนี่ยนิติศาสตร์เนี่ยมาพิจารณากับพระเครื่องเนี่ยพี่ต้องยังไงครับคืออันดับแรกมันใจมันชอบก่อนครับพอมันชอบแล้วมันก็ต้องศึกษาความรู้ที่เราควรจะศึกษาตำราตำราที่เรามีครับหรือจะไปหาจากคนที่เราคิดว่าเขามีความรู้เพื่อไปขอความรู้จากเขาด้วยประกอบกันครับแล้วเราถึงมาประมวลว่ามันน่าเชื่อถือได้ขนาดไหนครับแล้วที่สำคัญเราก็ต้องมาหาแหล่งที่มันน่าเชื่อถือที่ตรวจสอบให้เราได้ด้วยครับมันยิ่งเพิ่มความมั่นใจให้เรามากยิ่งขึ้นไม่ใช่ว่าอยู่ๆเจอใครก็บอกแท้แล้วก็บอกแท้มันก็คงไม่ใช่ต้องมีคำตอบและคำอธิบายแล้วเราก็ต้องศึกษาด้วยครับพี่เวลาคนมาซื้อพระพี่หรือพี่แบ่งไปเนี่ยเขาถามอะไรพี่บ้างหรือเขาเชื่อเลยคือส่วนใหญ่เป็นความเชื่อถือส่วนตัวก่อนเขาบอกว่าหนึ่งเรามีการคุ้นเคยมีความสุจริตใจต่อกันครับเขาก็เชื่อครับพอเชื่อแล้วเนี่ยแล้วพอเรามีหลักฐานจากผู้ออกผู้ตรวจแบบรองให้เนี่ยแล้วเราก็ให้เขาเห็นว่ามันน่าเชื่อถือยังไงอย่างอมตะสยามเนี่ยเขาน่าเชื่อถือยังไงอาจารย์ชาญเป็นใครเลยอธิบายเขาฟังเนี่ยมีตำหนักตำรามีหนังสือที่อาจารย์ชาญทำเป็นวารสารออกมาประกอบเนี่ยครับเขาเกิดความมั่นใจยิ่งขึ้นกับความเชื่อมั่นที่เขามีอยู่ในตัวเราแล้วเนี่ยเขาก็ศรัทธาก็ซื้อเลยจ่ายตังค์อะไรกันไปแล้วก็ได้ตรงนี้มาพอสมควรนะครับนี่นะครับการศึกษาพระสมเด็จแบบนายนักกฎหมายครับคือพี่ศึกษาพระสมเด็จช้าไปไหมในมุมของพี่อ่ะช้าอ่ะคือตอนเด็กๆเคยศึกษาแต่ว่าตอนนั้นมันเด็กมาอายุ10กว่าขวบมันก็ไม่ได้สนใจอย่างจริงจังตอน50กว่าหรือ60อ่ะ60ละ60ละ60ละศึกษามาจริงประมาณ5ปีครับตอนนี้64แล้วอ่ะครับศึกษามาประมาณ5ปีก็พอรู้ระดับนึงอย่างถ้าของแท้จะรู้ง่ายเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีช่วยทำให้การศึกษาง่ายขึ้นโอ้ง่ายเลยง่ายดูปั๊บเนี่ยเราจะรู้เลยดูใน YouTube ยิ่งของรายการคุณไตเทพอ่ะโอ้ยเยอะมากเลยครับพระสายวิทยาศาสตร์มาดูเนี่ยพอได้เรื่องมาพี่จากทางช่องผมยังชอบใจเทพที่คุณไตเทพไปทำที่เมืองชนอาจารย์อะไรนะทัดเมืองชนครับที่แกมีพระเยอะนะครับแกจะบอกเรายุคต้นยุคกลางยุคอ๋ออาจารย์บำเพ็ญนั่นแหละอาจารย์บำเพ็ญครับน่าดีแล้วพระแกดูด้วยเนี่ยเราก็รู้ว่าแท้คือเราเห็นของจริงบ่อยๆเรามาดูเราจะรู้ว่าแท้นี่นะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามทางช่องนะครับเดี๋ยววันนี้ไปเปิดให้เมียดูเฮ้ยแฟนพี่เขาเป็น FC ผมบอกเขาก็ดูผมก็จะสอนให้เขาดูครับที่บ้านพระเยอะไงเขาก็ชอบมานั่งดูอ๋อที่บ้านพระเยอะโอ้เยอะเดี๋ยววันหลังพี่สายวังมีไหมไม่มีนะเพราะว่าสายวังไม่ทันไม่ได้ซื้อไม่ใช่ไม่ทันคือราคาเขามันเขาไม่ค่อยมีราคาครับผมผมก็เล่นแต่สายนี่แหละที่เขาเล่นเป็นพิมพ์ใหญ่เนี่ยครับผมอันนี้เยอะมีเยอะมีเยอะวันหลังนะครับเดี๋ยวจะไปเปิดหลังขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ